กิจกรรมดีๆในวันนี้เราจะพาไปดูเพื่อนๆจากโครงการพี่เพื่อนน้องพัฒนาอาชีพภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงกับการอบรมอาชีพการทำผ้าบาติกที่เราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรให้กับน้องๆชาวรามคำแหงครับก็ต้องขอบอกเลยครับว่าอาชีพนี้ถือเป็นอาชีพยอดฮิตของโครงการนี้เลยทีเดียวเพราะได้รับความสนใจเป็นอย่างมากทั้งจากผู้ชายและผู้หญิงหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่และคณะอาจารย์ของมหาวิทยาลัยก็ยังลงมาร่วมเรียนด้วยกันครับซึ่งทุกคนที่เข้ามาเรียนก็ได้ลงมือทำกันจริงๆใครอยากจะทำกี่ชิ้นงานอยากจะออกแบบลวดลายเพิ่มเติมยังไงก็เต็มที่มากๆครับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญก็ถ่ายทอดวิชาอย่างละเอียดทุกขั้นตอนและให้น้องๆได้ใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการลงสีผ้าจนได้ผลงานสวยๆอย่างที่เห็นนี่แหละครับวันนี้ดีใจนะคะที่ได้มาฝึกอาชีพให้กับน้องๆนะคะแล้วก็น้องๆมีความตั้งใจเรียนแล้วก็น่าจะประกอบอาชีพผ้าบาติกนี้ได้ค่ะที่เลือกมาเรียนนี่ก็ได้ถ่ายทอดศิลปะแล้วก็ความรู้สึกลงบนผืนผ้าต้องขอขอบคุณโครงการพี่เพื่อนน้องพัฒนาอาชีพครับและนี่แหละครับคือกิจกรรมดีๆที่ช่วยพัฒนาอาชีพเยาวชนไทยให้มีความรู้และความสามารถก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ด้วยนะครับ